อภินิหารรอยเท้าหลวงพ่อเดิมปะทะไสยเวทเรื่องนี้เกิดขึ้นตาพญาจังหวัดปราจีนบุรีตอนสงครามนายชั้นหนวดแย้มอยู่ที่ตาพระยาแกเป็นคนเชื้อสายเขมรสักยันเต็มตัวเล่นคุณเล่นของเต็มบ้านไปหมดแกมีอาชีพเป็นหมอทำคุณไสเสน่ยาแฝดเอาทุกท่าพูดง่ายๆก็คือหากินด้วยการผลาญชีวิตและความสุขของผู้อื่นนั่นเองชาวบ้านตำบลตาพระยาและเขตใกล้เคียงนับถืออาคมของนายชั้นแก่มากมีเรื่องเดือดร้อนควายหายคนหายตลอดจนของหายสามีไม่กลับบ้านลูกสาวหายอะไรต่ออะไรจิปาถะก็ต้องมาหานายชั้นให้ช่วยนายชั้นจึงมีรายได้จากคนที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างงามทั้งค่ากำนันและค่าแรงที่ช่วยทำงานทั้งเงินทองเครื่องใช้อาหารการกินอุดมสมบูรณ์แม้ว่าจะมีหมอประเภทเดียวกันมาเปิดสำนักแข่งก็ไม่อาจทานอำนาจอาคมของนายชั้นได้ต้องหอบเสือหอบหมอนย้ายไปหากินที่อื่นบางคนถึงกับพุงแตกตายเพราะหนังที่นายชั้นหนวดแย้มเสกเข้าไปบานในท้องจนกระทั่งเป็นที่กล่าวขวัญของบรรดาหมอผีด้วยกันเล่าลือกันสนั่นว่านายชั้นหนวดแย้มคือยอดหมอผีอันดับหนึ่งแห่งตาพระยาสมัยสงครามเลยทีเดียวอีกคนหนึ่งที่จะกล่าวคือนายเกี้ยวคนหนองเต็งรังอำเภอพยุหคีรีนครสวรรค์ตอนนั้นสงครามกำลังจะระอุนายเกี้ยวก็อพยพจากพยุหะไปทำไร่ที่ตาพระยาตามภรรยาของเขาที่มีรกรากและที่ดินอยู่ที่นั่นประการแรกเพื่อหลบภัยสงครามประการที่สองจะได้ตั้งหลักฐานและจับจองที่ดินเพื่อขยายเนื้อที่ออกไปนายเกี้ยวเล่าว่าก่อนจะไปได้ให้หลวงพ่อเดิมรดน้ำมนต์ให้หลวงพ่อมอบตะกรุดคาดเอวพร้อมลูกสะกดประหลอดกันไข้ป่าส่วนตัวเขาได้เช่ามีดหมอจากกรรมการวัดแล้วไปให้หลวงพ่อประสิทธิ์ให้สำหรับรอยเท้านั้นหลวงพ่อเหยียบให้เปล่าๆแถมยังลงอักขระด้วยดินสอดำเพิ่มให้อีกหลวงพ่อบอกว่าเข้าที่คับขันอย่าลืมรอยเท้านายเกี้ยวจึงออกเดินทางไปตาพระยาเพื่อทำไร่ตามที่ตั้งใจไว้เมื่อนายเกี้ยวไปที่ตาพระยานั่นเองก็ไปขัดผลประโยชน์ของนายชั้นหมอผีอันดับหนึ่งของตาพระยาเข้าให้จนได้ก็เพราะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบบหลวงพ่อนั่นเองวันหนึ่งญาติของภรรยานายเกี้ยวมีอาการแน่นท้องอึดอัดหายใจไม่ออกชาวบ้านเรียกว่าป่วงแต่ป่วงที่ญาติภรรยาของนายเกี้ยวเป็นไม่ใช่เหมือนป่วงธรรมดาแต่ว่าท้องยุบได้บวมได้มีก้อนคล้ายลูกหนูวิ่งนูนไปนูนมาเสียงดังโครกครากเป็นที่น่าประหลาดเมื่อเป็นหนักเข้าก็ถึงกับไม่ได้สตินายเกี้ยวได้สอบถามภรรยาว่าเหตุเกิดเพราะอะไรภรรยาของนายเกี้ยวก็กระซิบกระซาบคล้ายกลัวใครจะได้ยินว่าก็ไม่ได้เอาค่ากำนันไปให้หมอผีชั้นนะสิเพราะหมอชั้นแกเรียกค่ากำนันแพงเกินกว่าที่ควรจะเป็นเพียงแต่เอาไปให้ช้า 3-4 วันเท่านั้นและไม่ยอมให้ตามที่ปรับพอเดินลงจากบ้านหมอชั้นก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อเมื่อหันไปดูก็หน้ามืดหล่นลงมาจากบันไดต้องให้คนช่วยหามมาบ้านพอรู้สึกตัวก็บ่นแน่นท้องหายใจไม่ออกสงสัยว่าจะถูกหมอชั้นเล่นงานด้วยการเสกหนังเข้าท้องนายเกี้ยวขนลุกนึกถึงมีดหมอขึ้นมาจึงลุกไปจุดธูปเทียนระลึกถึงหลวงพ่อต่อหน้ารูปแววนกยูงเอามีดหมอมาวางไว้บนผ้ารอยเท้าแล้วเอาน้ำฝนใส่ขันทำน้ำมนต์ชักมีดหมอออกจากฝักคนลงไปในน้ำแล้วกลับเอาด้ามคนเอาผ้ารอยเท้าครอบปากขันอีกทีหนึ่งแล้วยกออกทำน้ำมนต์ไปรักษาคนไข้นายเกี้ยวพรมน้ำมนต์ลงไปที่ตัวคนไข้นั่งนิ่งเงียบก็ดิ้นพรวดพราดเหมือนถูกน้ำร้อนราดลุกขึ้นนั่งตาขวางนายเกี้ยวเอาผ้ารอยเท้าคลี่ออกตลอดพื้นแล้วครอบลงไปบนหัวคนไข้คนไข้ลุกทะลึ่งขึ้นสุดตัวแต่ไม่อาจจะหลุดจากการกดหัวไว้ได้ก็สงบลงนายเกี้ยวสั่งภรรยาให้เอาน้ำมนต์มาจอดที่ปากของคนไข้แล้วให้ดื่มส่วนตัวนายเกี้ยวเองคอยกดผ้ารอยเท้ากับกระหม่อมของคนไข้ชนิดมั่นคงไม่ให้ไปไหนให้คนไข้อ้าปากดื่มน้ำมนต์เข้าไป3อึกอึกที่3กลืนไม่หมดสำลักออกมาเมื่อนายเกี้ยวปล่อยมือจากการกดคนไข้ก็ทำท่าขย้อนจะอาเจียนภรรยาของนายเกี้ยวรีบไปหากระโถนมารองให้อาเจียนเสียงโอกอากอาหารในกระเพาะไหลออกมาก่อนตามด้วยเส้นผมคนเป็นขยุ่มขยุ่มสีดำค่อยๆเคลื่อนที่ออกมาจากปากภรรยานายเกี้ยวรีบเอามือช่วยดึงออกจากปากแล้วทำหน้าเบ้ด้วยกลิ่นเหม็นที่โชยออกมานั่นเองคนไข้อาเจียนออกมาเป็นเส้นผมคนค่อนกระโถนจึงหยุดอาเจียนหายเป็นปกติอาการแน่นท้องอึดอัดหายเป็นปลิดทิ้งนายเกี้ยวรู้ได้ในวินาทีนั้นว่าคนไข้ถูกกระทำคุณเสกผมผีตายโหงเข้าท้องหากรักษาไม่ทันพอพระอาทิตย์ตกดินคนไข้จะเสียชีวิตข่าวการช่วยชีวิตญาติของภรรยาของนายเกี้ยวกระจายไปเข้าหูของนายชั้นหนวดแย้มนายชั้นตาลุกวาวด้วยความแค้นเคืองหลุดปากออกมาว่าไอ้คนเหนือมันจะแน่สักแค่ไหนวะกูจะเอามันให้ถึงตายคำกล่าวอาฆาตของหมอผีอันดับหนึ่งมาเข้าหูนายเกี้ยว
ภรรยาของนายเกี้ยวหน้าเสียเพราะกลัวสามีจะไปมีอันตรายจากสายเวทมนต์ดำนายเกี้ยวหัวเราะหึ่ๆเพราะเชื่อมั่นในบารมีของหลวงพ่อเดิมกับของขลังที่มีอยู่แต่เพื่อเป็นการกันไว้ดีกว่าแก้นายเกี้ยวจึงเอาผ้ารอยเท้าหลวงพ่อมาเย็บติดกับไม้ไผ่ด้านบนทำเป็นธงแขวนไว้ที่หัวนอนตะกรุดพร้อมลูกสะกดคาดเอวไว้ตลอดเวลามีดหมอเอาใส่ไว้ใต้หมอนก่อนนอนก็สวดระลึกขอบารมีหลวงพ่อคุ้มครองให้รอดปลอดภัยไม่กี่วันในตอนดึกเกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นเสียงคล้ายลมพัดกิ่งไม้ครูดกับฝาบ้านดังแกรกๆตอนแรกๆดังค่อยๆแล้วก็ดังหนักขึ้นเรื่อยๆนายเกี้ยวจึงตื่นขึ้นไล่เลี่ยกันนั้นภรรยาของนายเกี้ยวก็ตื่นขึ้นมาพร้อมอ้าปากจะทักนายเกี้ยวเอามือปิดปากไว้ได้ทันเสียงแกรกๆนั้นก็เงียบไปมีเสียงลมกระโชกที่หน้าต่างหัวนอนนายเกี้ยวแงนขึ้นไปดูก็เห็นธงรอยเท้าแกว่งเล่นลมตามปกติและทันใดนั้นก็มีเสียงเฟี้ยวคล้ายของที่วิ่งด้วยความเร็วแหวกอากาศก็ดังขึ้นที่หัวนอนดังพึบคล้ายกับมีอะไรหนักๆวิ่งชนธงรอยเท้าที่โบกสะบัดอยู่เสียงตุบคล้ายของหนักตกลงบนพื้นกระดานนายเกี้ยวนอนนิ่งจนกระทั่งทุกอย่างสงบแล้วจึงออกจากมุ้งจุดตะเกียงส่องดูตรงหัวนอนที่ได้ยินเสียงของหนักตกลงมาที่พื้นกระดานหัวนอนใกล้กับหน้าต่างนั่นเองมีเนื้อวัวขนาดประมาณ3กิโลมัดด้วยสายสินแถมด้วยหนามกากบาทตกอยู่ที่พื้นสายสินขาดกระจุยออกจากกันเมื่อนายเกี้ยวเอาไม้กวาดเขี่ยดูนายเกี้ยวรู้ได้ทันทีว่านั่นคือคุณใส่เนื้อที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อหักล้างชีวิตของตนจึงเอามีดหมอมาทำน้ำมนต์พรมลงบนก้อนเนื้อแล้วเอาไม้ไผ่ปลายแหลมเสียบนำไปฝังดินไว้นอกเขตบ้านตอนสายๆนายเกี้ยวบุกไปที่บ้านนายชั้นหนวดแย้มทันทีเพื่อพูดจากันให้รู้เรื่องโดยนำตะกรุดมีดหมอและผ้ารอยเท้าไปด้วยเพื่อความไม่ประมาทนายชั้นยกน้ำท่ามาต้อนรับนายเกี้ยวรู้แก้วไม่ยอมกินอะไรทั้งนั้นได้แต่เจรจาเรื่องข้อบาดหมางแต่นายชั้นหมอผีอันดับหนึ่งไม่ยอมฟังหาว่าดูถูกกันทำให้เสื่อมเสียต้องล้างผลาญกันให้พังกันไปข้างหนึ่งนายเกี้ยวก็พยายามเจรจาให้ยุติการล้างผลาญแต่ไม่เป็นผลท้ายสุดก็ต้องกลับมาด้วยความผิดหวังที่พึ่งสุดท้ายคือหลวงพ่อเดิมจึงจุดธูปเทียนบูชาอาราธนาให้หลวงพ่อช่วยในระหว่างนั้นก็ระวังตัวแจกลัวฝ่ายนายชั้นจะมาทำของใส่ร้อยสีพันอย่างที่นายชั้นพยายามทำคุณไสใส่นายเกี้ยวแต่ไม่สำเร็จสมใจหมายครั้งสุดท้ายนายชั้นใช้วิชาสุดยอดเรียกว่าแลกชีวิตวิชานี้เป็นสายเวทมนต์ดำที่ใช้เป็นสิ่งสุดท้ายในการทำลายคู่ต่อสู้กล่าวคือการสร้างคุณไสยชนิดร้ายแรงนี้ประกอบด้วยผีตายโหงผีตายห่าผีตายทั้งกลมกับอาถรรพ์ร้อยแปดบรรดามีคุณชนิดนี้หากปล่อยไปแล้วคู่ต่อสู้ไม่ตายหรือแก้กันได้ตัวผู้ทำจะถูกของนั้นย้อนกลับมาทำอันตรายตัวเองถึงตายจึงเรียกกันว่าแลกชีวิตซึ่งหากไม่เจ็บใจหรือแค้นเคืองมากๆแล้วเป็นไม่มีใครยอมทำเพราะรู้ดีว่าหากไม่สำเร็จตัวเองต้องตายกรรมย่อมสนองกรรมอย่างแน่นอนที่สุดคุณที่นายชั้นปล่อยออกไปไม่สามารถผ่านธงรอยเท้าของหลวงพ่อไปได้แต่ก็ทำให้เชือกที่ร้อยธงและไม้ไผ่ที่ดามไว้ป่นเป็นชิ้นๆธงหล่นลงมากองกับพื้นตอนเช้านายเกี้ยวก็ต้องไปร่วมพิธีศพของหมอชั้นหนวดแย้มที่มีอาการตาเหลือกค้างเลือดออกทางทวารทั้ง9ใบหน้าเนื้อตัวเขียวคล้ำตายอย่างน่าทุเรศชาวบ้านพูดกันว่าถูกหมอผีฝ่ายตรงข้ามทำคุณมาฆ่าแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่านายชั้นหนวดแย้มตายเพราะแพ้ภัยแก่ตัวเองและแก่รอยเท้าหลวงพ่อเดิมที่อุดมด้วยพลังณปัดตลอดที่คอยป้องกันชีวิตของนายเกี้ยวอยู่นั่นเองและหมอชั้นตายเพราะความอาฆาตแค้นและผลกรรมที่เขาก่อกรรมผลาญชีวิตผู้อื่นมามากต่อมากแล้วนั่นเองเป็นเหตุบทความดังกล่าวได้เขียนไว้โดยเตโชทิพย์เมื่อประมาณ20ปีที่ผ่านมาก็ขออนุญาตนำบทความมาเผยแพร่ให้นักนิยมสะสมผ้ารอยเท้าตลอดจนเครื่องรางต่างๆของหลวงพ่อเดิมได้ทราบพุทธานุภาพอภินิหารของหลวงพ่อเดิม